ถ้ามันสำเร็จจริงๆผมว่าคงจะเป็นที่ตื่นเต้นแต่อย่าเพิ่งไปคิดนี่มันขั้นทดลองก็จะดีเท่าเขาไหมนะถ้าปลูกในบ้านเราก็ไม่แพงนำเข้าก็ง่ายใช่ไหมครับผมสนใจเรื่องตอนนี้ก็ไอ้พืชไฟลายแดงอะไรมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาเป็นพื้นฐานที่แมลงบ้านเราเป็นเราก็หาทางแก้กันอยู่ปกติและที่ผมสนใจอีกอย่างก็คือระบบน้ำหยดคราวที่แล้วเนี่ยรายการเราได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เขาสามีภรรยาเข้าไปอิสราเอลเขาไปดูเอาระบบสายยางน้ำหยดเนี่ยมาตามต้นไม้พืชในบ้านในสวนของเขาเนี่ยนะครับทำให้ดูประยุกต์ประยุกต์ราคาถูกทีนี้ผมอยากจะดูที่อิสราเอลมาส่งเสริมที่นี่ของจริงเลยใช่ไหมฮะเอาระบบน้ำหยดแบบเขาเนี่ยมาทำให้เราดูเลยเนี่ยไหนตรงที่มีไหมฮะที่ซ่อนระบบน้ำหยดนู่นไงสายยางท่านผู้ชมครับสายยางข้างหลังนั่นไงนะครับนี่เราจะต้องเปิดยังไงครับการให้น้ำตามแบบอิสราเอลที่นี่ที่นี่คือเราเปิดประมาณ3ชั่วโมงในสภาพอากาศที่ปกติไม่ขาดน้ำมากนักก็3ชั่วโมงนะแต่ช่วงหน้าแล้งคือเดือนมีนาเมษาเราก็จะเพิ่มแบบสัก5ชั่วโมงนะเพราะว่าอากาศมันร้อนครับอันนี้คือสุวัฒน์เดินตามที่อิสราเอลแนะนำเลยคือทางอิสราเอลก็แนะนำว่าคุณก็ดูตามสภาพกันมีอากาศบางทีก็คืออากาศที่แตกต่างกันเขาก็คงไม่ทราบว่าบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างก็ยังบอกอย่างนั้นว่างั้นอยากจะให้คุณสุวัฒน์ช่วยพาไปดูว่าอธิบายเกี่ยวกับระบบน้ำหยดของอิสราเอลหน่อยได้ไหมครับได้ครับมีให้ดูโมเดมให้ดูไหมครับก็เป็นระบบของจริงเลยฮะที่ให้ใช้ในแปลงนี้เลยฮะใช้กับแปลงนี้เลยใช่ไหมครับครับไอ้สายยางท่อที่นำมาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับเดี๋ยวไปดูของจริงว่าเขาเริ่มต้นใช้ได้ไหมตอนนี้นี่ครับคุณสุวัฒน์ก็จะพามาดูระบบน้ำหยดครับอันนี้แบบอิสราเอลแท้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับเขาเอาระบบบ้านเขาเนี่ยมาวางให้เราครับใช่ไหมครับใช่ครับหรืออิงจริงๆทราบว่าพื้นที่อิสราเอลเนี่ยเขาจะมีเป็นระบบน้ำหยดแบบเป็นพื้นที่ที่เขาจำกัดเอาไว้ว่าแต่ละที่เนี่ยเขาจะให้เท่าไหร่ปริมาณอะไรยังไงใช้คอมพิวเตอร์บังคับนี่ก็เหมือนกัน4ไร่นี่ใช่ไหมสี่ไร่ตอนนี้ก็คือเป็นระบบง่ายๆที่สามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้แต่นี่เป็นแบบอิสราเอลจริงๆใช่ครับเครื่องมือนี่มาจากเขาเลยไหมฮะใช่ครับเป็นการนำเข้าจากอิสราเอลเข้ามานั่นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะครับลองอธิบายได้ไหมครับว่าเราทำยังไงบ้างในแต่ละวันครับนี่คืออะไรแต่ละอย่างก็คือเราจะปั๊มน้ำในส่วนนี้นะตอนนี้นะปั๊มน้ำนี่ตักหนังเนี่ยต้องกรองไหมต้องกรองไหมกรองฮะต้องมีตัวกรองนิดนึงไหนฮะตัวกรองตรงนี้โอ้โหเขานี่มากรองตรงนี้เองเหรอครับผมกรองง่ายๆก็คือล้างทุกวันนะครับตรงนี้ล้างทุกวันครับผมไม่งั้นตะกอนมันจะอุดตันแล้วทำให้ปั๊มทำงานหนักขึ้นครับแล้วก็ล้างทุกวันวันละครั้งอย่างดีนะนี่ก็มีท่อมาดูดจากข้างล่างมาเลยใช่ครับนะครับดูดปื๊บผ่านเข้ามานี่ครับผมแล้วไงครับอธิบายขึ้นมาด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เป็นอะไรมั่งฮะตัวนี้ก็ตัวไล่ลมนะฮะครับอ๋อไล่ลมเพื่อให้อากาศออกไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นมาตรวัดแรงดันนะฮะแรงดันน้ำที่ปั๊มขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าไส้กรองมันตันเนี่ยแรงดันก็จะสูงขึ้นเราก็สังเกตได้ด้วยไส้กรองตันนะนะคุณก็ถอดล้างให้บ่อยอีกนิดนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับครับแล้วก็มาตรงนี้มากรองเสร็จแล้วก็แล่นต่อมานี่แล้วนี่อะไรครับเนี่ยตัวนี้คือตัวที่เราผสมปุ๋ยนะฮะอย่างเช่นปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำแล้วก็ผสมในถังนี้นะครับเราปรับแรงดันได้ถึงเปอร์เซ็นต์การให้ปุ๋ย 4% สูงสุดเอาปุ๋ยจากโน่นผสมในนี้ด้วยเราก็ดึงตามท่อโดยใช้แรงดันปั๊มเป็นตัวแรงดันปั๊มมาขับมาฮะแล้วปรับปุ๋ยเนี่ย 1-4% ครับครับตักเข้ามาไหลเข้ามาท่อต่อรวมกันมานี่ครับผมโอ้แล้วก็ผ่านมิเตอร์วัดน้ำในส่วนนี้เราจะเช็คได้เลยว่าเราเปิดน้ำหนึ่งวันเนี่ยน้ำผ่านด้วยกี่ลูกบาศก์เมตรนะเราเช็คได้เลยนะครับครับแล้วก็ต่อไปจากโน่นแล้วจากโน่นไปต่อแล้วลงเข้าฝั่งดินแล้วก็ไหลเข้าแปลงไปเลยครับซึ่งในแปลงนั้นก็มีสายไประบบกระจายไปทั่วหมดเป็นระบบน้ำหยดครับผมระยะน้ำหยดคือมีทุก1เมตรนะฮะก็คือระบบนี้คือทำเผื่อไว้เลยว่าถ้าทับทิมโตขึ้นลากกระแผ่ขยายให้ไกลขึ้นระยะคือเจาะคือเจาะทุก1เมตรครับคือแล้วอย่างระยะที่หัวกับท้ายร่องเนี่ยครับก็จะออกเท่ากันหมดคือน้ำจะออกที่ 2.38 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับออกต่อ1หัวหยดนะฮะก็ออกตลอดเท่ากันหมดก็คือเราไม่ต้องกังวลว่าหัวร่องท้ายร่องจะได้น้ำเท่ากันไหมต่างตัวนี้นะครับมันจะต่างกับระบบสปริงเกอร์เมืองไทยยังไงบ้างอย่างสปริงเกอร์เมืองไทยก็คือปริมาณการให้น้ำมันตีแผ่กระจายไปวงกว้างแล้วก็ปริมาณน้ำก็เปลืองน้ำด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยผสมไปก็ไม่ได้ลำบากแผ่กระจายก็หญ้าก็งอกงามดีอ่ะไอ้งามจริงๆมันกลายเป็นหญ้างามไปด้วยนะแต่ตรงนี้ระบบนี้มันเป็นจากรูเล็กๆนะฮะแล้วมันก็ออกไปเฉพาะจุดที่ต้นไม้ต้องการจริงๆใช่ครับแหมมันเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับตบน้ำหยดนี่ลงทุนสูงไหมครับพวกนี้ก็อาจจะสูงในระยะแรกๆนะฮะแต่เราประหยัดในระยะปลายๆเพราะว่าเราอุปกรณ์เราก็ลงทุนครั้งเดียวก็ใช้ได้นานนะฮะแต่ยังการใช้น้ำเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องหาน้ำมาซึ่งถ้าแหล่งน้ำเราไม่มีจำกัดการปลูกพืชผลต่างๆมันก็
ไอต้องไม่พอถือจากที่เคยปลูก1ไร่ไอต้องปลูกลดมาเหลือ1งานนะจากปลูก4ไร่ก็ต้องปลูกแค่ไร่เดียวเพราะน้ำไม่พอเลยครับใช่เพราะน้ำพอใช้ฟุ่มเฟือยเกินไปใช่ครับแต่นี่เราเอามาใช้ระบบอิสราเอลนี่ก็คือทำให้น้ำเนี่ยใช้จำเป็นจริงๆแล้วเหมาะกับพืชต้องการแท้ๆเลยอย่างนั้นใช่มั้ยครับที่หัวของรูของสายที่ส่งไปตามต้นต่างๆเนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับของเขาคือข้างในท่อมันจะมีตัวบังคับให้แรงดันน้ำเนี่ยออกเท่ากันทุกหัวนะครับถ้าเป็นการเจาะท่อธรรมดาอย่างบ้านเราเนี่ยเจาะปุ๊บไปเนี่ยหัวร่องจะแรงพุ่งปี๊ดประมาณเท่ากันเลยแต่ท้ายร่องอ่ะอ่อยๆใช่ใช่เพราะมันไปออกตอนหัวทางต้นทางไปหมดแล้วใช่ครับแต่นี่เขาจะมีบิดมีอะไรข้างในไหมตัวในตัวมีตัวแผ่นบังคับข้างในแผ่นบังคับที่ทำให้น้ำหยดเท่ากันเป็นตัวปรับแรงดันตรงนี้ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เลยเหรอครับไม่ใช่เลยครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใช้คอมพิวเตอร์เป็นชาวบ้านทุกๆบ้านคงลำบากใช่ไหมฮะแต่เราใช้ระบบง่ายๆเนี่ยการดูแลรักษาง่ายๆนะฮะแล้วก็ดูแลได้สบายๆใช่จุดประสงค์จริงๆของอิสราเอลที่เขาอยากจะเห็นในสวนนี้ก็คือการที่เห็นต้นทับทิมออกลูกมาเป็นทับทิมพันธุ์วันเดอร์ฟูลที่ดีเท่าเขาใช่ไหมครับใช่ครับที่เขาฝันอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับนั่นแหละคือสิ่งที่คุณสุวัฒน์รอคอยนะครับเราก็ได้เล่าถึงวิธีการที่จะเดินไปถึงฝั่งฝันนั้นได้ใช่ครับถึงวันนั้นจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ยังภายในไม่เกินสิ้นปีนี้ก็น่าจะทราบผลบ้างแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างสิ้นปี52เนี่ยนะฮะเพราะว่าผลผลิตก็เริ่มมีออกแล้วล่ะครับแต่ทับทิมบ้านเราอาจจะออก2ฤดูอาจจะเกือบทั้งปีพูดง่ายนะแต่ทาง SL เนี่ยมีฤดูเดียวคือเขามีฤดูหนาวพอหลุดหนาวก็เริ่มทับทิมก็จะมีผลต่างเนี่ยถ้างั้นแปลว่าถ้าเราได้เกิดได้ทับทิมพันธุ์วันเดอร์ฟูลแบบอิสราเอลผลใหญ่สีแดงสดนะฮะรสชาติหวานมั่งเปรี้ยวนำมั่งหวานนำมั่งครับถ้าเกิดเป็นบ้านเราอาจจะได้ถึง2ครั้งใช่ไหมครับในรอบปีผิดกว่าอิสราเอลดีกว่าเขานั่นแน่เนี่ยยังไงก็ปลายปีนี่อย่าลืมกริ้งกริ้งบ้านทุ่งลงเกษตรจะมานำเสนอนะครับผลการที่เราคุยกันวันนี้สำเร็จไหมใช่ครับแล้วอิสราเอลเขาจะทำอะไรต่อไปกับสวนนี้กับเกษตรกรไทยบ้างต้องคุยกันใช่ไหมครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณสุวัฒน์มากนะครับที่ได้กรุณาให้ข้อมูลอย่างนี้ท่านผู้ชมครับอย่างน้อยการที่ท่านได้ชมในวันนี้ท่านก็จะทราบไปเป็นความรู้อีกอย่างนึงว่าอ๋อระบบของอิสราเอลเขาชนะธรรมชาติด้วยวิธีการอย่างนี้นั่นเองนะครับขอบพระคุณมากครับคุณสุวัฒน์ครับครับสำหรับสวนสาธิตสากล